ยอดผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มนะคะวันที่8มีนาคม2565 18,943 รายด้วยกันนะคะมีผู้ติดเชื้อในประเทศ 18,877 ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ66นะคะหายป่วยวันนี้ 25,005 คนค่ะป่วยสะสมอยู่ตอนนี้อยู่ที่ 843,365 นะคะกำลังรักษาตัวอยู่ 224,328 เสียชีวิตวันนี้69พี่หนอมครับวันนี้สูงสุดนะเมื่อวานนี้65วันนี้เพิ่มมาอีก4เป็น69เสียชีวิตนะครับค่ะไปดู ATK หน่อยครับไปดูยอดที่ ATK ATK วันนี้อยู่ที่ 19,622 บวกกันเท่าไหร่พี่ถนอมรวมกันบวกกัน2ยอดนี้ใช่ไหม19,622เนาะบวกกัน2ยอดนี้ตัวเลขไปอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ 38,565 รายนะครับเมื่อวานนี้ 40,000 เมื่อวานก็ลดลงมาทุกวันในช่วงนี้นะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเมื่อวานนี้นะครับตัวเลขเท่าไหร่อ่ะเมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อเมื่อวานนี้ที่ลดลงมานะก็ลดลงมาเหมือนกันเมื่อวานยอดลดลงนะฮะใช่ครับก็ลดลงมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าวันที่เราเพิ่มสูงสุดเนี่ยนะครับตัวเลขของโควิดเนี่ย65,756 นะครับที่เพิ่มสูงสุดนะค่ะนะครับที่เพิ่มสูงสุดเนี่ยเมื่อวันที่3มีนาคมครับ 65,756 นะครับแล้วก็ถัดมาก็เหลือ 55,000 ถัดมาอีกก็ 55,000 นะครับถัดมาอีกก็เหลือ 53,000 นะครับก็ลดมาต่อเนื่องครับและวันนี้ก็คือตัวเลข 38,565 เมื่อวานนี้ 45,398 ก็ลงไปนะฮะแต่ว่าดูสัดส่วนของ ATK กับผู้ติดเชื้อนี่ยังคงเดิมอยู่นะยังอยู่ที่ 27% นะครับเพราะคือว่าคนตรวจ ATK 100คนยังติดอยู่27คนอ่ะนี่ตัวเลขก็ยังเท่าเดิมอยู่นะอาจจะตรวจน้อยหรือเปล่าครับเมื่อวานนี้หรืออย่างไรก็ไม่แน่แต่เอาเถอะภาพรวมมันลดลงไปก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ไม่บวกเมื่อเทียบกับนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเราดูตรงนี้นิดนึงนะทีมงานขึ้นไปที่กราฟแท่งครับกราฟแท่งเส้นสีแดงๆครับในตรงนี้จะบอกไล่เลยนะครับตั้งแต่วันที่28กุมภาวันสิ้นเดือนเนี่ยนะครับแท่งแรกสีแดงซ้ายมือนะครับ 22,000 วันที่1มีนาคม 20,000 นะครับวันที่2มีนาคม 22,000 วันที่3มีนาคม 23,000 วันที่4มีนาคม 23,834 นะครับอันนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับวันที่5ลดลงมาเหลือ 22,000 วันที่6เหลือ 21,000 วันที่7 21,162 นะครับแล้ววันนี้วันที่8เหลือ 19,000 ใช่ไหมโอ้ก็ลดลงในยอด RT-PCR วันนี้เหลือ 18,943 นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นไปดูของโลกเขาหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ครับทีมงานดูไล่ดูของโลกนะครับเพื่อจะได้ดูเห็นว่ายอดติดเชื้อในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของโลกเป็นอย่างไรค่ะใน Worldometer นะคะเป็นConfirm Case เนี่ยตรงนี้ก่อนครับเนี่ยที่ขึ้นมาแล้วหน้าจอตรงนี้ก่อนก็ได้นะค่ะเมื่อวานนี้ของโลกนะครับติดเชื้อกัน446ล้านแล้วนะครับเสียชีวิต6,119,441รายอัตราส่วนติดเชื้อกับเสียชีวิตอยู่ที่ 1.35% แปลว่า100คนเสียชีวิตคนครึ่งอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็ประเทศที่มีการติดเชื้อสูงที่สุดในโลกในรอบ7วันที่ผ่านมาอันดับ1ก็คือเกาหลีใต้เกาหลีใต้นะครับติดเชื้อ7วันถึง 1,461,423 รายค่ะแล้วก็เสียชีวิตถึง 1,013 รายค่ะอัตราส่วนเนี่ยล้านละ20คนล้านละ20คนเกาหลีใต้1ล้านคนเสียชีวิตตายนะครับ20คนอันดับ2มาเป็นเยอรมนีครับ 1,099,703 รายนะครับเสียชีวิต 1,388 รายล้านละ16คนอันดับ3ครับที่พุ่งพรวดนะครับเวียดนามเวียดนามฮะเวียดนามเนี่ยในรอบ1 2 3 4ของเรานี่เขาต่ำกว่าเราหมดเลยนะใช่ค่ะแล้วมารอบนี้เนี่ยเวียดนามไปเลยครับพุ่งทะลุเลยแซงทางโค้งเลย 851,148 รายล้านหนึ่งเสียชีวิต7คนนะครับอันดับ4รัสเซีย 655,540 นะครับล้านหนึ่งเสียชีวิต37อันดับ5ญี่ปุ่นนะครับ451,170นะครับเสียชีวิตในรอบ7วันเนี่ย 1,519 รายค่ะอันดับ6เนเธอร์แลนด์ 307นะครับอันดับ7ฝรั่งเศส 500,000 โทษที 306
367,994ครับอันดับ8ตุรกี 302,000 อันดับ9ฮ่องกงครับ 3,303 คนค่ะนะครับเสียชีวิต 1,348 ล้านคนฮ่องกงเสียชีวิต177คนโอ้โหตัวเลขสูงมากครับใช่ค่ะสถิตินะสหรัฐอเมริกานะครับในรอบ7วันที่ผ่านมาติดเชื้อ 261,375 เสียชีวิต 782 ล้านละ 24 ค่ะอันดับ12อิตาลีนะครับ 206,000 นะครับอันดับ13อินโดนีเซีย 209,000 เสียชีวิต 2,999 ล้านละ 8ออสเตรเลียลำดับ14โทษทีออสเตรียออสเตรียออสเตรีย28,228 อันดับ15มาเลเซีย22,971 971อันดับ16 UK อังกฤษสหราชอาณาจักร 187,881 อันดับ17ออสเตรเลียละทีเนี้ย 172,214 และอันดับ18ไทยนะฮะ7วันที่ผ่านมา 157,079 รายเสียชีวิตล้านละ5คนเมื่อวานนี้ยังเป็นเมื่อวันก่อนเนี่ยอันนี้ก็คือที่ก็แถลงเมื่อวานนะนี่เมื่อวานคือวันจันทร์ที่7นะวันที่6เรายังล้านละ4เมื่อวานนี้มาเป็นล้านละ5เพิ่มมาเป็นอีก1คนก็แปลว่าจำนวนผู้เสียชีวิตสูงขึ้นทีนี้ถ้าดูจากวงเลขตัวเลขที่เขากลมๆมาไว้เนี่ยนี่คือเอเชียทั้งหมดเลยนะครับนี่คือประเทศเอเชียทั้งหมดนะที่กลมๆมาติดอันดับ1 2เกาหลีใต้เวียดนาม1กับ3 5 913 15 18นี่คือเอเชียทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเอเชียตอนนี้กลายเป็นขาขึ้นเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาติดเชื้อตอนนี้แค่หลักหมื่นต้นๆเขาขาขึ้นผ่านไปแล้วใช่ดูขอดูตัวเลขวันนี้หน่อยทีมงานครับดูตัวเลขวันนี้ของ World Meter ครับวันนี้จะได้เห็นตอนนี้อยู่ที่447ล้านละนะตอนนี้ยอดรวมทั้งหมดเนาะใช่ค่ะล่าสุดนะฮะก็เพิ่มมาเป็นหลักแสนเนาะครับถ้าไปดูอัปเดตตอนนี้เลยตัวเลขก็จะลันไปเรื่อยๆ447,720รายของ World Meter ถ้าไปดูภาพรวมนะไม่ใช่ภาพนี้จะเป็นอัปเดตนะผมไม่ได้ขึ้นให้อัปเดตล่าสุดเสียชีวิตอยู่ที่ 626,740 นะคะแล้วก็ผู้ติดเชื้อเนี่ย447ล้านนะคะตอนนี้นะตอนนี้ที่รายงานจริงๆก็คือตัวเลขของเมื่อวานน่ะแต่ว่าเขารวมเป็น7วันเข้าด้วยกันก็เลยไม่ทำให้ไม่เห็นว่าในแต่ละวันนี้มันติดเชื้อเท่าไหร่นะครับของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้เนี่ยนะ 20,000 นะ 26,53 แล้วก็ฝรั่งเศสนี่ 14,000 รัสเซียนี่ 73,162 ของเมื่อวานนะไล่ภาพถัดไปก็จะเห็นภาพที่ผมกำลังพูดถึงนะครับแล้วก็เยอรมนีเมื่อวานเนี่ยที่เป็นหลักแสนนะ 122,895 ค่ะเยอรมันนะครับแล้วก็ที่ถึงแสนอีกเหมือนกันก็คือเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้ที่เป็นอันดับ1นี่ก็คือ 217,13 แล้วก็เวียดนาม 147,358 เยอรมันนี่ 122,895 ญี่ปุ่นนี่ 55,417นะครับเอาให้คุณผู้ชมเห็นตามนี้ก่อนนะครับของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับที่เสียชีวิตทั้งหมด65เนี่ยเป็นชาย34หญิง31เป็นคนไทยทั้งหมดนะครับอายุเฉลี่ย 13-96 ปีอายุ50ปีขึ้นไปที่เสียชีวิต59รายคิดเป็น 91% นะครับติดเชื้อนานสุดนะครับแล้วเสียชีวิตเนี่ย24วันเร็วสุดแค่5วันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สาเหตุของการติดเชื้อนะครับก็คือเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีโรคประจำตัวเรื้อรังและโรคที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสียชีวิตมากจากข้อมูลที่เขาพบล่าสุดว่าเขาตรวจลึกลงไปว่าเอ้าทำไมติดเชื้อแล้วตายล่ะอะไรเนี่ยโอ้เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยติดเชื้อโควิดนี่ไม่ค่อยจะรอดเลยนะสองอ้วนอย่างฝนอย่างเงี้ยไม่อ้วนนะครับพี่หนอพูดดีวันนี้นะครับแล้วก็โรคไตถ้าติดเชื้อโควิดมีโอกาสเสียชีวิตสูงนะ10รายเลยเหรอเมื่อวานนี้10รายมะเร็งนี่7รายอ้วน5รายโรคไต10รายใช่มั้ยแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอ่ะ9ราย9รายเสียชีวิตแล้วถามว่าทำไมถึงเสียชีวิตอ่ะติดเชื้อโควิดเอาติดจากใครอ่ะติดจากคนรู้จักนี่แหละ31 21ราย21นะติดจากใครอีกครอบครัว8รายพื้นที่ระบาด35รายและเรือนจำ1รายอันนี้ต้องดูครับคุณผู้ชมครับแล้วเขาก็ไปดูลึกลงไปอีกนะครับว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเมื่อวาน
นี้นะ65รายเนี่ยนะฉีดวัคซีนกันแล้วหรือยังมีทั้งฉีดและไม่ฉีดส่วนใหญ่ที่ไม่ฉีดวัคซีนไม่ได้สักเข็มนึงไม่ได้สักเข็มเลยหรอบางคนได้เข็มนึงตายบางคนได้2เข็มตายบางคนได้3เข็มแล้วก็ยังตายใช่ไอ้คนที่ได้3เข็มก็บอกว่าไอ้เข็มที่3เนี่ยนะได้แค่10กว่าวันยังไม่ขึ้นภูมิประมาณนั้นอ่ะอ๋อเหรอฮะแต่2เข็มจริงๆนี่หลายคนคนที่บอกว่าได้2เข็มเนี่ยได้นานแล้วอย่างเงี้ยนะไม่มาไม่ได้ฉีดเข็ม3ไม่มากระตุ้นภูมิพอมากระตุ้นภูมิบอกยังไม่ได้ขึ้นก็ตายซะก่อนอีกคือฝนยังคงได้ยินคำนี้อยู่นะว่าโอ๊ยฉีดแล้วไม่เป็นไรคือเขาคงจะเข้าใจกันผิดว่าฉีดแล้วเนี่ยไม่ติดไม่ใช่นะคือฉีดแล้วก็ยังติดได้ผมก็เข้าใจคนที่ฉีดแล้วนะฉีด1ฉีด2และไม่3ฉีด2ฉีดฉีด1ฉีด2ฉีด1ไม่ฉีด2ฉีด2ไม่ฉีด3ฉีด3แล้วไม่ไป4เนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยฉีดแล้วเนี่ยมันมีผลข้างเคียงขยาดเลยขยาดมากมันไม่เอาดีกว่าค่ะนะครับส่วนคนที่ฉีดแล้วไม่เป็นอะไรอันนี้ก็จะไปต่อโชคดีนะฝนฉีดแล้วไม่เป็นอะไรไม่มีผลข้างเคียงไปต่อถึงเข็ม4แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นจำนวนผู้เสียชีวิตก็สูงขึ้นตามทั้งแนวโน้มตามขึ้นไปด้วยนะครับจากที่รายงานของสบคเมื่อวานนี้นะครับไปดูติดเชื้อรายภาคหน่อยนะครับไปเร็วๆเลยทีนี้นะรายภาคเนี่ยทีมงานมีสายคุณผู้ชมก็เตรียมไว้เลยนะครับค่ะรายภาคไปดูพื้นที่หลักๆแล้วกันนะครับน้องฝนครับภาพตารางก่อนแน่นอนค่ะกรุงเทพมหานคร 2,803 รายด้วยกันนะคะแล้วก็พื้นที่ที่นนทบุรี723ปทุมธานี549อยุธยา567นครปฐม589อันนี้สมุทรสาครนะคะเกินครึ่งพันก็659สูงเหมือนกันนะคะสมุทรปราการอีก872เกือบพันคนด้วยกันนะคะหลักๆพื้นที่ภาคกลางนะคะส่วนภาคตะวันออกค่ะไปดูพื้นที่ที่ติดเชื้อสูงหน่อยก็คือชลบุรี784ฉะเชิงเทรา401รายระยอง403รายนะคะส่วนภาคเหนือค่ะพื้นที่เชียงใหม่ค่ะติดเชื้อ276รายนะคะเชียงราย49พะเยา50แพร่90นะคะลำปาง61อุตรดิตถ์53ค่ะพื้นที่ตะวันออกเชียงเหนือค่ะตัวเลขสูงๆนะคะพื้นที่นครราชสีมาเนี่ย614รายด้วยกันนะคะบุรีรัมย์520ค่ะ101 406รายด้วยกันค่ะไปพื้นที่ภาคใต้นะคะภาคใต้ค่ะนครศรีธรรมราช 1,042 รายค่ะส่วนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต592รายค่ะตรัง303รายค่ะพัทลุง298รายนะคะพื้นที่ตอนตกค่ะจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วก็ราชบุรีสูงสุด307รายเพชรบุรี205รายนะคะประจวบคีรีขันธ์237รายด้วยกันนะคะพื้นที่ภาคใต้เมื่อสักครู่เราลืมไปอีกหนึ่งพื้นที่สุราษฎร์ธานี210รายสงขลา241รายด้วยกันค่ะไปดู7พื้นที่10จังหวัดที่ติดเชื้อสูงสุดกรุงเทพมหานคร 2,803 รายนครศรีธรรมราช 1,042 รายสมุทรปราการ872ชลบุรี784นนทบุรี723สมุทรสาคร659นครราชสีมา614ภูเก็ต592นครปฐม589และอยุธยา567รายด้วยกันนะคะส่วน10อัตราคลองเตียงพี่ถนอม10จังหวัดที่ติดเชื้อสูงสุดแล้วก็คลองเตียงสูงสุดนะคะกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ที่ 30.50% นะคะสมุทรปราการ 44.30% นนทบุรี 43.10% ภูเก็ต 46.10% นครศรีธรรมราช 14.70% ชลบุรี 44.80% สุราษฎร์ธานี 46.80% กาญจนบุรี 19.90% นครราชสีมา 16.80% และเชียงใหม่ 14.90% ค่ะครับก็ไปดูฉีดวัคซีนนิดนึงแล้วกันนะครับขอวัคซีน125ล้านโดสแล้วนะครับถึงเมื่อวานนี้117,979เป็นเข็ม4เนี่ย 11,808 โดสเข็ม3 57,622เข็ม1ก็มาไม่น้อยนะครับเมื่อวาน 36,078 โดสนะครับนี่คือเรื่องของวัคซีนส่วนมาตรการสงกรานต์เดี๋ยวมีเวลาเราจะค่อยๆทยอยกันอย่างที่ว่ายังพอมีเวลาอยู่เนาะค่ะนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันนะครับ